สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Nikki DIY นะครับคลิปวันนี้จะมารีวิวฮะเก๋ากุ้งนะครับก็เนื่องจากว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับเมื่อเทียบราคากับอาหารอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นเกี๊ยวกุ้งหรือขนมจีบกุ้งนะก็พบว่ามันมีราคาที่แพงกว่านะซองเนี้ยราคา49บาทนะครับมีเพียง4ลูกก็ถือว่าถ้าเทียบกับขนมจีบไม้ละประมาณ20บาทนะครับเกี๊ยวกุ้งนี่30กว่าบาทอันนี้แพงสุดเลยก็เดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าที่มันราคาสูงกว่านี้มันอร่อยกว่าได้เนื้อกุ้งเยอะกว่าหรือเปล่านะครับแต่ผมก็แปลกใจนิดนึงว่าฮักเก๋าปกติเขาไม่ได้กินกับจิ๊กโชหรอครับอันนี้ให้มาเป็นซอสพริกก็เดี๋ยวลองไปชิมดูกันครับก็อันนี้เขาบอกให้แกะซองแล้วก็เอาซอสพริกออกแล้วค่อยเวฟนะครับอุ้ยรุนแรงไปหน่อยขออภัยแล้วนะครับลองชิมกันนี่นะครับก็แกะซองมาเรียบร้อยอันนี้คือพริกนะครับเขาก็ถือว่าดีไซน์มาดีเหมือนกันเนาะสะดวกใช้ครับผมว่าสงสัยราคามันแพงเพราะไอ้เนี่ยซอสพริกมันทำมาใช้ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวมาลองกินไปพร้อมๆกันนี้ผมกินครั้งแรกเหมือนกันนะครับเมนูนี้เนื้อกุ้งนะครับถือว่าอร่อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับกุ้งในเกี๊ยวกุ้งเจ็ดดากอนแล้วก็เกี๊ยวกุ้งแล้วก็กุ้งในขนมจีบกุ้งเนี่ยอันนี้กุ้งมันแบบเด้งๆกว่าครับเหมือนใส่แป้งน้อยกว่าแต่ตัวรสชาตินี่ออกไปทางจืดๆนิดนึงครับถามว่าราคาก็จัดว่าสูงนะถ้าเป็นสินค้าเซเว่นเมื่อเทียบกับอย่างอื่นเพราะว่าราคานี้จริงๆมัน49บาทนี่กินติ่มซำในร้านภัตตาคารร้านอาหารได้ละอันนี้มันของเซเว่นมันไม่น่าจะขายราคานี้เท่าไหร่เราก็ซื้อมาลองดูครับเนื้อกุ้งประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับรสชาติถือว่าใช้ได้ครับราคาสูงไปนิดหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ